สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฟรมจะพาทุกคนมาใช้งานน็อก A24 Ultra กันเดี๋ยวเฟรมจะมาโชว์ให้ดูเลยว่าเฟรมใช้ทำอะไรบ้างใช้ถ่ายวอล์กใช้ถ่ายรูปเป็นยังไงได้ใช้ AI ในชีวิตประจำวันไหมแล้วใน1วันเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้วแบตอึดจริงไหมเดี๋ยววันนี้เฟรมจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเวลาตื่นนอนปกติของเราก็คือตอนประมาณ 9:30 นนะครับตื่นมาแล้วก็จะปิดนาฬิกาปลุกก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เอาสายชาร์จออกนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็คือเต็มแล้วอยู่ที่ 100% กิจวัตรประจำวันของเราก็คือจะลุกมาเปิดม่านเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็มาปิดแอร์จากนั้นเราก็จะมาถอดสายชาร์จออกนะครับแบตที่เต็ม 100% เนี่ยอยู่ที่ตอน 9:35 นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าห้องน้ำเพื่อไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้น้อง A24 Ultra ในการเปิดเพลงเราเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงในการอาบน้ำมากๆหลังจากนั้นพออาบน้ำเสร็จเราก็จะมาทาพวกสกินแคร์ต่างๆครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเปิดเพลงจาก A24 Ultra อยู่จะเห็นได้ว่าแบตจะลดไป 1% หลังจากที่เราใช้เปิดเพลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพอหลังจากที่เราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งเล่นบนโต๊ะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้น้อง A24 Ultra ทำอะไรครับเพราะว่าเราอยากดูการ์ตูนด้วยจอใหญ่ๆจากแท็บ S9 มากกว่าแต่พอหลังจากดูการ์ตูนเสร็จแล้วเราก็เลือกที่จะมาเล่นโซเชียลต่างๆนะครับก็จะดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆหลังจากที่เราได้ใช้ A24 Ultra เล่นโซเชียลแล้วเนี่ยแบตก็ลดไปพอประมาณเลยตอนนี้เหลืออยู่ที่94นะครับเมื่อกี้เราลงไปกินข้าวมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังมาเตรียมตัวถ่ายคอนเทนต์นะครับเรามีถ่ายคอนเทนต์ที่ห้องนะครับก็คือจะเป็นรีวิวสินค้าซึ่งกล้องที่เราจะใช้ในการถ่ายรีวิวสินค้าก็คือน็อก A24 Ultra เครื่องนี้นั่นเองอยากจะบอกเลยว่าเราชอบกล้องของน็อก A24 Ultra มากๆเพราะว่ามันมีเลนส์ซูมหลายระยะให้เราเลือกใช้งานได้แล้วคุณภาพกล้องเนี่ยก็คือสวยมากๆอันนี้เราตั้งค่าไว้นะครับว่าให้มีเลนส์ซูมทั้งหมด5เลนก็จะมีเลน1เท่า2เท่า3เท่า5เท่า10เท่าอีกเลนนึงที่มีมาให้ก็คือเลนไวด์ครับเราสามารถกดเลือกได้เลยตอนที่เราวางสินค้าลงไปตรงกลางเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างไกลจากตัวกล้องเลยทีเดียวแต่เมื่อเราซูมลงไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เห็นสิ่งของชัดขึ้นเราชอบถ่ายจากน้อง A24 Ultra มากๆเพราะว่ามันทำให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเลน5เท่าที่เขาให้มาเนี่ยมันคมชัดมากๆแล้วก็ได้ถ่ายรีวิวกับระยะ5เท่าแบบนี้บ่อยมากๆเหมือนกันที่ชอบมากที่สุดก็คือการซูม10เท่าของเขาครับอันเนี้ยมันสามารถซูมให้เห็นถึงรายละเอียดของที่เราจะรีวิวได้เลยก็ตอนนี้นะครับเราก็จะใช้น้อง A24 Ultra ในการถ่ายรีวิวสินค้าก็คือเราถ่ายไปหลายนาทีมากๆเลยจริงๆเราไม่ได้ถ่ายแค่รีวิวสินค้านะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมีการแกะกล่องสินค้าด้วยซึ่งอันเนี้ยเราก็จะใช้ A24 Ultra ในการถ่ายเหมือนกันการเป็นนักรีวิวที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องมีกล้องที่มันชัดแล้วก็ต้องมีคุณภาพเสียงที่มันดีด้วยซึ่งเราก็เลยเลือก A24 Ultra ในการถ่ายนะครับเพราะสามารถซูมแล้วก็เก็บรายละเอียดของสินค้าได้ดีคนส่วนมากถ้าจะเลือกสินค้าเนี่ยเขาก็ต้องเลือกจากรูปก่อนก็คือถ้ามันดูดีเนี่ยเขาก็จะเลือกซื้อเราก็เลยพยายามทำให้ดีครับพอหลังจากที่เราใช้กล้องไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันกินแบตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจากตอนแรกแบตเหลือ90กว่าตอนนี้ลดลงมาเหลือ86ครับเรานึกขึ้นได้ว่าวันนี้เราจะลงคลิปวิดีโอใหม่แต่ว่าเรายังไม่ได้ลงสตอรี่ IG เพื่อบอกผู้ติดตามของเราว่าวันนี้เราจะลงวอล์กเราก็เลยใช้ในการเล่นโซเชียลอีกครั้งนะครับก็คือจะมาใช้ลงสตอรี่อย่างเดียวก็ได้ใช้เวลากับ Instagram ไปนานอยู่เหมือนกันก็หลังจากที่เราอัปโหลดลงสตอรี่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำงานต่อจริงๆมันไม่ใช่งานหรอกครับแต่ว่าเราจะต้องมาทำกันบ้านเวลาทำกันบ้านเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นแท็บ S9 นะครับในการเปิดทำกันบ้านเราก็เลือกน้อง A24 Ultra เนี่ยมาส่งไฟล์ให้ซึ่งเราได้ส่งไฟล์โดยที่ไม่ใช้เน็ตเลยนะครับก็คือส่งผ่าน Quick Share มันสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆจิ้มเพียงครั้งเดียวก็สามารถส่งไฟล์ไปให้เครื่องอื่นๆได้เลยแบบนี้เลยสะดวกมากเรามีการบ้านที่จะต้องอัดเสียงส่งอาจารย์นะครับเราก็เลยใช้น้อง A24 Ultra ในการอัดเสียงสำหรับส่งอาจารย์ด้วยก็ได้ใช้เวลาในการอัดเสียงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อัดไปหลายเทคอยู่เหมือนกันพอเราอัดเสียงเสร็จเราก็มาฟังเสียงนะครับก็จะได้ใช้เวลาไปกับการทำการบ้านค่อนข้างเยอะหน่อยแบตก็ลดลงไปหน่อยนึงครับพอหลังจากที่เราทำการบ้านเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายอีกคอนเทนต์นึงซึ่งอันเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่เราอยากถ่ายมานานมากแล้วก็วันนี้มีเวลาว่างก็เลยมาถ่ายสักทีนะครับเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ What in my bag ซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยเราก็จะมีดีเทลหลายๆอย่างทางที่เป็นภาพนิ่งนะครับสำหรับลง Instagram แล้วก็ทางที่เป็นวิดีโอนะครับสำหรับลง TikTok ก็คือจะเป็นการถ่ายอินเสิร์ตแล้วก็มาถ่ายคลิปข้างในกระเป๋าครับว่าเราใส่อะไรไปบ้างแล้วก็จะตั้งกล้องแบบนี้ในการถ่ายเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราได้ใช้กล้องบ่อยมากๆเพราะว่า
เรามีคอนเทนต์ที่ได้ถ่ายเยอะมากอันนี้ก็จะถ่ายคอนเทนต์ไปนะครับก็คือจะถ่ายไปหลายๆช็อตหลายๆมุมเลยซึ่งเวลาในการถ่ายเนี่ยเราก็จะถ่ายเป็นแบบลองเทคเลยนะครับแล้วก็เข้าไปตัดเอาหลังจากที่เราทำคอนเทนต์ของในกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะมาสไพร์ดูว่ามันเป็นยังไงก็ต้องมาตั้งกล้องตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วมันจะเห็นเราตอนที่สะพายกระเป๋าไหมอันนี้เราก็จะมาตั้งนะครับแล้วก็กดถ่ายไว้แล้วก็ลองไปแอคท่าเพื่อที่จะได้รู้ว่ามุมตรงนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็มาเช็คดูครับซึ่งเราก็โอเคกับมุมนี้แล้วเราก็เลยไปเตรียมของมาถ่ายต่อครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะได้ใช้เวลาไปกับกล้องเยอะมากๆเพราะว่าเราจะต้องถ่ายไปหลายๆเทคก็คือค่อยไปเลือกตัดเอาเราไม่อยากถ่ายแบบฟุตเทจนี้แล้วก็มากดหยุดแล้วถ่ายเป็นลองเทคไปเลยแล้วก็ค่อยไปตัดต่อเอาครับพอเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเช็คคลิปแบบนี้เลยครับลืมบอกไปครับว่าตอนที่เราใช้ถ่ายเนี่ยเราถ่ายเป็นแบบ Full HD 30เฟรมนะครับหลังจากนั้นเราก็นึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้กำหนดเวลาปล่อยคลิปวิดีโอเลยแล้วก็ใช้น้อง A24 Ultra นะครับในการตั้งค่าที่จะปล่อยวิดีโอในวันนี้หลังจากที่เราได้ทำคอนเทนต์เมื่อกี้เราก็จะมาอ่านหนังสือต่อเพราะว่าเราใกล้จะสอบแล้วนะครับเราก็เลยมาเปิดแอปที่เป็นตัวช่วยในการจับเวลาในการอ่านหนังสือของเราเราไม่สามารถออกไปเล่นแอปอื่นได้ในเวลานี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้น้อง A24 Ultra ในการเล่นโซเชียลเล่นต่างๆสักเท่าไหร่เราจะเอาเวลามาโฟกัสการหนังสือนะครับเราก็เลยปิดหน้าจอแล้วก็คว่ำหน้าจอไว้แบบนี้เลยแล้วก็เอาเวลามาอ่านหนังสือนะครับเรานึกได้ว่าเรายังไม่ได้ทำงานในขั้นตอนการทำงานอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้น้อง A24 Ultra ในการดูข้อมูลไปด้วยแล้วก็ทำงานในแท็บไปด้วยซึ่งขั้นตอนนี้เราก็จะได้ใช้2เครื่องในเวลาเดียวกันทุกคนรู้ไหมครับว่าปากกา A24 Ultra สามารถใช้กับแท็บ S9 ได้อันนี้คือเจ๋งมากใช้ปากกาแท่งเดียวสามารถเขียนได้ทั้งหมด2เครื่องแล้วก็หลังจากที่เราได้ใช้โทรศัพท์ทำงานควบคู่ไปกับแท็บนะครับแบตก็ลดไปพอประมาณเลยจะเห็นได้ว่าจากการใช้งานของเราเนี่ยเราได้ใช้แบตเตอรี่ไปกับกล้องมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็น TikTok แล้วก็ Drive ที่เรางานกับแท็บเมื่อกี้ครับที่ชอบมากที่สุดของรุ่น S series เลยก็คือตัวปากกาครับเราสามารถถอดปากกาออกมาแล้วก็จดช็อตโน้ตแบบเร็วๆได้อย่างเช่นอันเนี้ยเราอยากจะเขียน to do list ดึงปากกาออกมาแล้วก็สามารถจด to do list ได้เลยอย่างเช่นวันนี้เราจะตัดวิดีโอลง TikTok อย่างเงี้ยแล้วก็จดไว้เลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราตัดต่อวิดีโอในไหนเราตัดต่อวิดีโอในมือถือนะครับหลายๆโปรเจกต์ที่เราลงไปหลายๆโปรเจกต์ที่เรายังไม่ได้ลงอย่างเงี้ยเราก็ตัดมาจากน้อง A24 Ultra เครื่องนี้เลยครับซึ่งเราก็จะตัดต่อในนี้แล้วก็ได้มีการพากย์เสียงในนี้นะครับแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยไปอัปโหลดในแอปที่ตัดต่อวิดีโอได้เลยซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้เวลาในการตัดต่อวิดีโอไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนที่เราทำใน TikTok เนี่ยเราก็จะถ่ายในนี้อัดเสียงในนี้ตัดต่อในนี้แล้วก็ลงในนี้ได้เลยซึ่งเครื่องเดียวก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้พอหลังจากที่เราตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรับรูปนะครับรูปเนี้ยมันยังไม่ตรงเราก็เลยจะทำให้รูปเนี้ยมันตรงก็เลยเลือกใช้ AI ที่สามารถปรับรูปให้ตรงได้เพื่อมาปรับรูปให้ตรงนะครับหลังจากที่เราได้ตกแต่งรูปแล้วเนี่ยเราก็มาโพสต์รูปลง Instagram ครับซึ่งมันก็คือรูปที่เราได้ทำการปรับแต่งไปเมื่อกี้แล้วพอหลังจากที่เราเลือกรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาคิดแคปชั่นซึ่งแคปชั่นเนี่ยเราก็คิดเองแต่ว่าเราอยากจะให้ AI เนี่ยเลือกอิโมจิให้เราว่าเราควรใช้อิโมจิอันไหนดีแล้วก็จะเลือกอันนี้นะครับที่ AI เนี่ยเลือกอิโมจิให้ก็กดคำว่าแทรกเข้าไปได้เลยแคปชั่นมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเราไม่รู้ว่าเราจะติดแฮชแท็กอะไรเราก็เลยให้ AI เนี่ยช่วยคิดแฮชแท็กให้แล้วก็สามารถกดแทรกเข้าไปได้เลยแคปชั่นก็จะได้ประมาณนี้เลยโพสต์นี้เราลงโพสต์ไปแล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้หลังจากที่เราได้ตกแต่งรูปไปได้ลงรูปในโซเชียลไปแบตที่ใช้ไปก็คือ 46% หลังจากที่เราได้ลงโพสต์ไปแล้วนะครับเราก็ไปหาข้าวเย็นกินกับเพื่อนก็คือเพื่อนนัดกินหม่าล่านะครับก็เลยได้ไปร้านหม่าล่ากับเพื่อนแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปมาด้วยอยากจะบอกว่าน้อง A24 Ultra ถ่ายอาหารออกมาได้น่ากินมากๆแบบสีมันดูน่ากินมากๆอ่ะหลังจากนั้นเราก็ไปต่อด้วยไอศกรีมนะครับแล้วก็อันนี้เราได้ใช้ AI ในการปรับภาพให้ตรงนะครับเพราะว่าเราถ่ายไอศกรีมมาไม่ตรงเราก็เลยลองใช้ AI ในการปรับภาพให้ตรงซึ่งก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวหลังจากที่เรากลับห้องมาเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเราทำอะไรแต่ว่าเวลาส่วนมากเนี่ยเราจะไปเล่นโซเชียลครับก็คือจะดู YouTube ถ่าย TikTok แล้วก็จะมีอ่านฟิกด้วยครับกิจกรรมของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ว่าแบตเรายังใช้ไม่หมดเลยถ้าคืนนี้เราไม่ชาร์จแบตเนี่ยแบตจะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้ไหมเราทิ้งไว้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 9:30 แบตก็หายไปประมาณ 7% นะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่เราได้เสียไปเนี่ยส่วนมากก็จะไปอยู่ที่กล้องครับถึงแม้ว่าเราจะใช้สื่อโซเชียลเป็นเวลานานกว่ากล้องแต่ว่ากล้องก็กินแบตกว่าตอนนี้ก็คือตอนเที่ยงเราแทบไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยเพราะว่าวันนี้เรามีเรียนก็วางโทรศัพท์ทิ้งไว้เฉยๆสักพักน้องก็มีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยได้ 15% พอถัดมาอีกประมาณ1 ชั่วโมงเราก็ได้เอาไปถ่ายโซเชียลมาแล้วก็แบตตอนนี้ก็คือเหลือ 5%
ล่าสุดอีกไม่กี่นาทีผ่านมาแบตของตัวเครื่องก็คือดับไปแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนกับน้อง A14 Ultra เครื่องนี้เราใช้แล้วเราชอบมากๆแบตมันอึดมากๆแม้ว่าเราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปเยอะจนถึงแบตมันหมดเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าแบตมันสามารถอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็สามารถอยู่ได้ข้ามวันจริงๆอันนี้เราใช้แบบไม่เปิดหมดประหยัดพลังงานนะครับถ้าเราเปิดหมดประหยัดพลังงานมันก็จะอยู่ได้นานกว่านี้อีกได้เท่านี้ก็คือมันเจ๋งมากแล้วใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับน้อง A14 Ultra เครื่องนี้อีกสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับ